สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บๆนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วหมูค่ะเป็นเมนูที่จิ๊บชอบมากๆเลยนะคะทำทานได้บ่อยๆค่ะจิ๊บทำกินบ่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะจิ๊บใช้เส้นหมี่เอาแห้งนะคะจิ๊บใช้ครึ่งถุงค่ะ90กรัมค่ะแช่น้ำให้นิ่มเลยค่ะต่อไปเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีหมูหมักค่ะหมูหมักจิ๊บทำคลิปมาให้คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซีอิ๊วดำซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยน้ำตาลไข่ไก่เส้นหมี่ผักคะน้ากระเทียมสับพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะจิ๊บจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปในเส้นหมี่ค่ะทีนี้ก็คลุกให้เข้ากันวิธีนี้นะคะจะช่วยทำใหซีอิ๊วดำกับเส้นหมี่ของเรานะคะคั่วกันสวยงามเองค่ะเวลาเราผัดเส้นจะได้ไม่เละค่ะพอเข้ากันดีเสร็จแล้วเราจะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้นะคะวันนี้จิ๊บมีน้ำมันหมูก็เลยใส่น้ำมันหมูค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะกระเทียมสับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจิ๊บชอบกระเทียมเยอะๆค่ะหรือใส่เยอะหน่อยเพื่อนๆสามารถลดหรือเพิ่มได้นะคะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะพอเหลืองเสร็จแล้วนะคะก็ใส่หมูลงไปค่ะจิ๊บใส่200กรัมนะคะผัดหมูให้สุกเลยค่ะจิ๊บจะทานเนื้อประมาณ100ถึง200กรัมต่อมื้อนะคะถ้าพอดีก็150กรัมค่ะผัดให้หมูสุกเลยค่ะพอหมูสุกเสร็จแล้วใส่ผักคะน้าค่ะผัดให้คะน้าสลดนะคะทีนี้เขี่ยคะน้ากับหมูไปไว้ด้านข้างกระทะค่ะเราจะมาใส่ไข่กันค่ะใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองค่ะยีไข่แดงให้แตกค่ะอย่าเพิ่งคนนะคะรอให้ไข่แดงสุกประมาณ 80% ก่อนค่ะค่อยคนทำวิธีนี้ไข่ก็จะเป็นชิ้นสวยเองค่ะพอไข่แดงเริ่มสุกแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะใส่เส้นหมี่ที่เราคลุกกับซีอิ๊วดำลงไปค่ะทีนี้ผัดให้เส้นหมี่สุกค่ะเห็นไหมคะเวลาเราคลุกลงไปก่อนแล้วอะเวลาผัดเราก็จะผัดง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าซีอิ๊วดำจะไม่ทั่วทีนี้เรามาปรุงรสกันค่ะใส่ซอสหอยนางรมครึ่งช้อนซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนชาค่ะซอสถั่วเหลืองฝาเขียว1ช้อนชาผัดให้เข้ากันนิดนึงค่ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะน้ำตาลสามารถเพิ่มหรือลดได้นะคะส่วนจิ๊บชอบทานหวานนิดนึงจิ๊บจะเพิ่มตลอดค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่พริกไทยนิดหน่อยค่ะประมาณ 7-4 ช้อนชาทีนี้ผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะชิมรสชาติที่เราชอบนะคะพอผัดให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทำทานกันนะคะสูตรนี้อร่อยนะคะเราสามารถเติมน้ำตาลหรือเติมพริกป่นได้นะคะเหมือนที่ร้านค่ะอร่อยแถมทำง่ายเป็นเมนูประหยัดด้วยนะคะวัตถุดิบก็ไม่เยอะค่ะเพื่อนๆทำทานกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ